ียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอต่างๆเนี่ยก็จะแสดงไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะในคอนโทรลนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงผลของ T out ค่ะก็คือเป็นหน้าจอแสดงผลของเทมขาออกนะคะอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลของเพชเชอร์ค่ะที่เราต่อเข้าไปนะคะอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลของ Air Flow ค่ะที่เราแสดงอัตราการไหลไปเท่าไหร่นะคะของอากาศนะคะอันนี้เป็น D Box ค่ะของเป็นตัวปรับของ D Box นะคะก็คือที่อยู่ตรงนี้อ่ะฮะส่วนอันนี้เป็น Feed Rate นะคะเป็นตัวแสดงอัตราการฟีดนะคะของน้ำเกลือที่เราจะใช้นะคะส่วนอันนี้เป็น Temp In ค่ะก็คือเป็นตัวตั้งเวลานะคะเซตเทมที่เราจะใช้โดยเราจะใช้ Temp ที่60นะคะแล้วก็80ค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวโบเวอร์นะคะตอนนี้ก็คือยังเป็นออฟอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเราจะทำการเริ่มรันเนี่ยเราจะก็จะเปิดโบเวอร์นะคะแล้วก็ดีบล็อกรอไว้ค่ะแล้วก็ค่อยเปิดตัวฟีดนะคะส่วนด้านล่างอันนี้นะคะก็คือ Air Flow นะคะเป็นตัวปรับอัตราการใช้ของแอร์นะคะโดยเราจะเซตไว้ที่30เฮิรตซ์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลายของกระบวนการนี้นะคะก็คือโดยน้ำเกลือเนี่ยเราจะฟีดเข้าทางด้านนี้นะคะค่ะแล้วก็จะเข้ามายังนอสเซิลตรงนี้นะคะหน้าบนตรงนี้ก็คือสายของเพชเชอร์ที่เราก่อค่ะอันนี้ก็คือสายของ D box นะคะเป็นตัวที่เอาไว้คอยไล่สายนะคะให้ลงมาด้านล่างนะคะด้านหลังข้างในเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นฮีเตอร์นะคะคอยบูทเทมที่เราจะใช้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าแชมเบอร์ค่ะแชมเบอร์หรือแชมเมอร์แชมเบอร์อุ๊ยทำไงดีอ่ะตรงนี้นะคะก็คือแชมเบอร์ค่ะซึ่งเมื่อเวลาที่ทำการรันแล้วนะคะอนุภาคเนี่ยก็จะตกลงมายังด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีอนุภาคบางส่วนนะคะที่อนุภาคเนี่ยค่อนข้างที่จะเบากว่าที่ตกลงไปนะคะก็จะถูกมานำมาแยกเวียงอีกทีนึงนะคะด้วยไซโคนค่ะอนุภาคที่หนักเนี่ยก็จะตกลงมาด้านล่างนะคะส่วนที่เบาเนี่ยก็จะลอยขึ้นด้านบนค่ะซึ่งด้านซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นฟิลเตอร์นะคะที่เป็นตัวกรองอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวเพชเชอร์ที่เราจะต่อเข้ากับตัวเครื่องนี้นะคะเราก็จะใช้เพชเชอร์ต่อเข้ากับตรงนี้นะคะโดยเราจะต่อจากคอมเพรสเซอร์นะคะเข้ามาทางด้านนี้ค่ะโดยเราจะใช้เพชเชอร์นะคะอยู่ที่ 0.2 เมกะปาสคาลนะคะโดยเราจะดูจากเกจตรงนี้ค่ะ